เดชก็มาหอดมองสิเฮ็ดเวียกเนาะจ้าแต่ว่าตอนนี้เอารถมาจอดไว้ในโรงเก็บรถอ่ะเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวสิเอาคุณเดชลงจากรถจ้าประมาณนี้ไม่ไม่ขอก็บ่ได้มีอีหยังหรอกจ้ามาตะมือเปล่าบ่ได้มีเงินค้ำกำแก้วแฟนก็บ่ได้ให้ใส่อีหยังเว้าตรงๆเว้าแบบบ่อายแต่ด้วยความที่แบบว่าข่อยอยากได้อยากมีนะข่อยอยากเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมันก็เลยมาซุมื้อนี้ข่อยก็สบายแล้วแต่ว่าก่อนสิข่อยสิเข้ามาจุดนี้ข่อยก็อยากอยู่ได้จ้าญาติตอนนี้กําลังสิพาหยังไปหลานมาจ้าภาพมันก็อาจสิเคลื่อนแน่เพราะว่าข่อยได้ไม่สมูทมากนะจ้าแต่ว่าบ่ทันได้ซาดแบตบ่ทันได้เปิดใส่มันก็เลยต้องใส่ไม้เซลฟี่ธรรมดาย่ามยางจังซี่มันก็สิเคลื่อนจังหน่อยเดี๋ยวถ่ายรถเขาเจ้าออกกันเดี๋ยวจ้ามาเฮ็ดเวียกก็จะมาจังซี่ล่ะจ้าสมัยเฉพาะวันศุกร์วันเสาร์ไปนะเมืองที่ข่อยอยู่นะข่อยอยู่มั่นห้ามข่อยอยู่มั่นห้ามแต่ว่าอันร้านที่ข่อยเปิดนี่ข่อยอยู่ให้ดันเบิกเนาะจ้าก็ประมาณ20 30กิโลห่างออกจังหวะจอดรถจ้าอันนี้ก็เป็นเมืองที่ค่อยอยู่ตึกถ้าเลี้ยวซ้ายไปทางนี้มันจะเป็นร้านนวดข่อยเนาะจ้ะแต่ว่าข่อยสิไปทางขวาซะก่อนข่อยสิพาบังหำไปซื้อละของอยู่เพิ่นนี่ร้านนึงแดงไปซื้อแม่กินก่อนแบบนี้พอบักลาวท่านได้กินก็สวยเดี๋ยวจะไม่จอดควงไหลวายวุ่นวายมันเมืองใหญ่นะจ๊ะทางสื่อพร้อมกันเดี๋ยวขอไปสื่อของได้หนีก่อนด้วยจ๊ะจ้าตอนนี้ข่อยออกมาจากซื้อของอันนี้เป็นหม่องโล่งจอดรถที่ข่อยมาจอดเนาะจ้านี่เขากำลังสียางไปลานเห็นบ่จ้าอันนี้อยู่แถวข่อยยืนเป็นตึกโบราณหลายเลยจ้าตึกงามงามส่วนใหญ่เป็นตึกโบราณก็อยู่ในเมืองแหละจ้าบ่ถึงกับใจกลางเมืองแต่ก็อยู่ติดนะเป็นซอยเข้ามาอีกอยู่ไฮเดนเบิร์กโอ้ยมื้อนี้แดดดีอยู่เด้จ้าแต่ว่าหนาวหนาวไหมลูกคุณเดชหนาวไหมครับหนาวได้ขนมไอ้ฟังสายมือข่อยนี่จ้ะอันสูงๆตึกอยู่ข้างนี่เป็นโรงแรมเลยจ้ะเพราะว่า
อันทั้งหน้าที่เป็นตึกสีเหลืองๆตุกตรงไปก็เป็นตึกตำรวจงามมอตุเจ้าทวาตึกตำรวจเยอรมันตึกโบราณนี่จ้าฮอดล่ะร้านข่อยสิอยู่ตรงข้ามนี่ร้านสีเหลืองๆนี่ไอ้อยู่หัวมุมนี่จ้าที่เป็นตึกนี่อยู่หัวมุมนี่มุสนิกจ้าสิเป็นตึกนี่เห็นบ่อันนี้เป็นตึกร้านนวดที่ข่อยเปิดเนาะจ้าก็บ่แม่นเบิดซุสันนะจ้าเห็นนี่อยู่สันลุมสันแรกนี่จ้าที่เป็นรูปมีรูปผู้หญิงอยู่อ่ะนี่จ้ารถปังเฮ้ยมื้อนี้หนาวนี่เนาะจ้านี่ก็เป็นตึกที่อยู่นี่จ้าเป็นรูปบ่เห็นบ่ได้เขียนว่าสิริพรไทยมาซาจ้าถ้าไผมาให้ดันเบิกเห็นตึกนี่ก็แวะขึ้นมาทักทายกันได้เด้อจ้าตึกพิจารณาเย็นจ้ายักมีแต่ชิ้นน้อยๆเก่งสิอันนี้เป็นตึกตำรวจที่ข่อยว่าจ้าตึกใหญ่ๆงามวะตึกโบราณเนาะแล้วก็อันนี้ตรงข้ามกับร้านข่อยก็สิเป็นโรงแรมด้วยจ้านี่โรงแรมบักใหญ่เลยโรงแรมคลาวพาซ่าโฮเทลนะจ้าอยู่หลังคลาวพาซ่าจ้ากะสิเอาป้ายมาตั้งอยู่ในสิริพรไทยมาซาชะอันนี้ก็สิไปทั้งหน้านะมันอยู่สั่นแรกก็จริงแต่ว่ามันบ่เบิ่นอยู่สั่นติดถนนเลยนะจ้าก็ต้องโกดออดก็สิมีป้ายนี่หยังที่เฮาเห็นนี่ขอกุญแจมาอยู่แต่ว่าขอสิโกดออดอันนี้ก็เป็นออดอยู่ล่ะนะจ้าเพียรคุณชับมาดีกาโอ้ยมาสิสต์ทางฮัลโหลอันนี้แล้วจ้าหอดลานแล้วหอดลานแล้วกระซิบเป็นนี่เขาเติบของเล่นคุณเด็กก็ยังวางโต๊ะก็ยังอันนี้ลูกค้านั่งหันเนาะจ้ะเป็นนี่แหละกะสิมีห้องนวดอยู่มีห้องนวดอยู่2ห้องเนาะจ้ะห้องนึง3เตียงอีกห้องนึง2เตียงแต่ว่ามีแขกอยู่เขาจ้ะช่วงนี้ว่างช่วงว่างก็พากันนั่งหยอกหลานซะก่อนซ้ําแขกนะอันกล้ามใหญ่ๆนี่มาริกาเอิ้นกล้ามบ่มันกล้ามบ่ได้วะไปหุ่นดีใส่นี่ก็บ่ต้องทุกข์ใจเด้อจ้าว่าสิบ่มีร้านเฮ็ดมาร้านข่อยโลดข่อยมักหุ่นบึกๆแนวนี่ละแห้งดีบ่ผู้งามหุ่นบ่ดีบ่เป็นหยังเพราะแต่เคียขี้เต่าเหม็นก็พอกันด่าแขกตัวก็บ่จักมาบ่เบิ่นนี่มาดอกเด็กของอันนี้เย้หวานบ่มาจ้ามื้อนี้มีแต่ผิดลุงมาริกากับไอ้รัดฮะแล้วว่าแล้วเอาของประลุงไปเล่นเองแล้วแล้วนี่ไปยังล่ะแล้วว่าเราไปซอยร้านคุณ2ชั่วโมงไปหาหมอไปหาหมูแล้วคอมเบ็ดไหนกี่ใบมาควรมานี่ให้น้าไปนวดเร็วๆความมานี่เออถ้าเจ้าเขาไปนวดเบิดละจ้ะก็คุณเดชกับเล่นอยู่น้ำมันนี่แหละเล่นในร้านนี่ละจ้ะเฮ็ดจังใดได้เนาะมีลูก
ยังโชคดีว่ามีหลานของเจ้าของยังเอาลูกมานั่งได้แล้วก็หลานมันก็มีห้องมีประตูปิดมิดชิดประตูห้องนะจ๊ะบ่กวนชาวบ้านชาวซองเขาคุณไปเอารองเท้าเข้ามาทำไมลูก